อัญญองชิกิดินสวัสดีครับพบกับอัตพเดนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเปิดกลุ่มของปิง EP 2ถ้าหากว่าใครอยากร่วมกิจกรรมแจกของอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้ไปร่วมกับกิจกรรม EP 1เนาะก็คือไปแชร์คลิปวิดีโอของ EP 1นั่นเองนะฮะวันนี้เนี่ยเรามาเปลี่ยนมุมถ่ายกันนิดนึงเนาะซึ่งเราเนี่ยได้มีการแบบทำห้องใหม่ไม่เชิงว่าทำห้องใหม่แต่เหมือนแบบจัดห้องแต่งห้องใหม่ให้มันสวยขึ้นนั่นเองนะก็เลยแบบว่ามีมุมใหม่ๆเกิดขึ้นเห็นไหมเราแบบเดี๋ยวจะมีคลิปมาให้ดูว่าเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างจากเดิมนั้นเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้เรามาแล้วเปิดกลุ่มกันก่อนว่าของติ่งนั้นเรามีอะไรบ้างไม่มีนี่แล้วก็เปิดไปเยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็ไม่ได้ปิดคลิปด้วยเพราะว่าวันนั้นจำได้ว่าแบตหมดเนาะก็เลยต้องรีบปิดคลิปนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดต่อกันเลยเนาะเพราะว่าของมันเยอะจริงๆนะครับทุกคนหยิบอะไรขึ้นมาเราก็พูดเลยเนาะเป็นสมุดจดsomething notebook ธรรมดาเนี่ยแหละนะครับทุกคนเป็นสมุดจดนะฮะแบบว่าใหม่เอี่ยมเลยไม่ได้แกะเลยอ่ะทุกคนยังแบบซีลอยู่เลยนะแล้วก็ได้อันนี้มานะฮะเยอะอันนี้น่าจะได้มาจากร้านบาสเกตช็อปนะฮะต่อไปอันนี้ก็เป็นของ Official นะครับที่ได้จาก Season Greeting มีฮีจิซองน้องเบจินยองใช่มั้ยคิมแจฮวานแล้วก็ฮาซองอุนนั่นเองนะครับใครที่เป็นอาร์มี่เนี่ยก็มาร่วมกิจกรรมกันได้นะเป็นโปสการ์ดอันใหญ่มากได้หลายอันมากนะทุกคนแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะฮะ BT21 หรือ BT21ก็ซัมติงไลแดดนะทุกคนแล้วก็มีเป็นเข็มกลัดนะครับต่อไปเป็นบรรดารูปนะครับโอ้มีเยอะมากเลยอันนี้ก็เป็นออฟฟิเชียลเหมือนกันนะเหมือนจะได้มาจากซีซันกิตติ้งได้มาหลายคนมากเป็นของออฟฟิเชียลเด้อเปิดมาให้หน่อยจีฮุนมันก็จะมีซ้ำๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าได้เซตหนึ่งมามันก็จะได้แบบมาหลายคนเนาะหล่อมากรูปนี้ที่มีฮยองดีๆกระเป๋าใส่ดินสอนะฮะกับที่เราได้มาจากในกล่องสุ่มนะฮะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นรูปภาพอันขนาดเล็กนะฮะเป็นรูปตอนอัลบั้มอันดีไวท์นะฮะพวงกุญแจมาโอ้ยน่ารักนะเนี่ยพวงกุญแจเป็น2ด้านนะทุกคนมีพี่มินฮยอนพี่ฮาซองอุนแล้วก็องซองอูนะฮะเฮ้ยอันนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นแบบว่าเออเป็นเหมือนแบบเป็นรูปที่สามารถตั้งได้นะครับเราชอบอันนี้มากเลยมันครีเอทดีนะฮะตึ้งแล้วเราก็ไปตั้งโต๊ะทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็มีเป็นโพลารอยด์ขนาดเล็กนะครับอันนี้ก็มีหลายแผ่นมากๆเลยนะที่ติดตู้เย็นนะครับแม่เหล็กติดตู้เย็นนะมีแดเนียลนะครับแล้วก็เบจินยองใช่ไหมอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นของที่ซื้อแต่ว่าเป็นของที่ทำเองนะครับทำมาที่ร้านจักรวาลแล้วคือเยอะมากเดี๋ยววันนี้เอามาแจกด้วยแต่ว่าส่วนมากเนี่ยจะเป็นรูปพี่แดนเนาะเออนะคือเราทำเก็บไว้แล้วแบบบางทีเราก็ไปแจกตามงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนอกจากจะมีเป็นแบบเป็นอย่างนี้แล้วว่าทุกคนในเล่มก็ยังมีด้วยเออคิดดูดิแต่คืออันนี้แบบเยอะมากจริงนะคือแบบต่อไปเป็นถุงนี้นะครับถุงนี้คือเป็นถุงบรรดาพวกสติ๊กเกอร์แล้วก็ของต่างๆส่วนมากซื้อมาจากในโปรดิวแฟร์หรือว่าวรรณวันแฟร์นั่นเองนะครับคือเราก็อาจจะแบบหยิบออกมาให้ดูได้ไม่หมดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะแล้วก็บางอันเนี่ยเราใช้ไปแล้วนะนี่แบบว่าบรรดาสติ๊กเกอร์แฟนอาร์ตแล้วชอบอันนี้มากเลยแฟนอาร์ตเขาสวยยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะอยากใช้มากเลยนะแต่ว่าแบบรูปใหญ่มากไปติดโทรศัพท์ไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ารูปมันใหญ่มีเยอะมากก็จะพยายามคัดอันไหนที่ยังแบบว่าพอเหลือเยอะๆเดี๋ยวเราเอามาแจกให้เนาะแล้วก็มีเป็นรูปอย่างนี้ด้วยเป็นโพลารอยด์นะครับสุ่มๆหยิบขึ้นมาให้ดูแล้วกันอันนี้ก็คือแบบเป็นอันใหญ่แต่ว่าเขายังไม่ได้คัดให้เรานะทุกคนถ้าเราอยากใช้เราก็ต้องไปคัดเองนะไปตัดเอาเองแล้วก็มีแผ่นใสด้วยเมื่อกี้ก็มีอีกอันนึงก็คือเป็นอันนี้นะครับก็มีเยอะเหมือนกันนะก็มีทั้งแบบเป็นแฟนอาร์ตคู่ชิปอย่างเงี้ยองค์เนี่ยวองค์ต่างๆนานามีหลายอันมากๆเลยนะครับก็
เดี๋ยวสุ่มๆแจกแล้วกันเนาะใช้เมนโมจริงๆแล้วก็มีเป็นสมุดจดนะครับของแดเนียลนะเป็นแฟนอาร์ตน่ารักมากซื้อมายังไม่ได้ใช้เลยแล้วก็มีเป็นสติกเกอร์ที่ได้มาจากพวกโปสการ์ดนะครับแล้วก็มีเป็นอันนี้เป็นแบบว่าจุ๊บครับเอาไว้ติดพวกกระจกอะไรเงี้ยเห็นปะน่ารักน้องเยนานะครับวงไอจูวอนแล้วก็มีน้องชยอนเมนเราเองนะคะสองคนนี้แล้วก็มีเป็นอันนี้เป็นเหมือนแบบธงนะครับเอาไว้ห้อยติดซึ่งเราต้องไปทำเองนะคะเป็น DIY เขามีเชือกมาให้เราก็เอาไปทำกันนะจ๊ะแล้วก็ไปแขวนกันจ้าบรรดาสตก.อีกนะทุกคนเยอะมากเนื่องจากว่าเราเป็นแฟนสตก.นะครับบอกเลยนะคือก็แบบมีทั้งแบบฟตก.แดเนียลฟตก.รวมต่างๆนานาถ้าใครไม่ชอบอันไหนก็เอาไปแจกต่อได้นะจ๊ะแล้วก็ถุงสุดท้ายถุงนี้เหมือนจะเป็นถุงที่รวมของจากงานโปรดิวแฟร์โปรดิวแฟร์ครั้งล่าสุดนะครับก็คือจะเป็นของวง X1 ซะส่วนใหญ่นะมีเป็นน้องๆในโปรดิวอะเนาะนะครับมีจองโมกับน้องชิฮุนจองโมคือเมนเราอะทุกคนจองโมไม่เดบิวต์สักทีจองโมเดบิวต์หน่อยนะมีพาร์ทจองโมนะครับนะเป็นเซตนะครับเขาก็จะมีเป็นพาร์ทแล้วก็มีการ์ดแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับที่คาดหนังสือนะครับว่าใช้แล้วจะตั้งใจเรียนมั้งอยากไปงานแฟร์อ่ะทุกคนเดี๋ยวรอดูถ้าหามีไปงานแฟร์อีกเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ดูกันนะสติกเกอร์อันเล็กอันน้อยนะครับมีโยฮันมีฮันเกียนนะครับถ้าเมนใน X1 เนี่ยก็คือฮันเกียนนะครับแล้วก็อึนซังเป็นรองเมนนะของที่ระลึกของงานอะไรเงี้ยซื้อบัตรแล้วก็จะได้อันนี้ทุกคนนะครับได้ฮันเกียนมาที่ซึมอูนะครับแล้วก็มีฮันเกียนอีกนะฮะเป็นที่คาดหนังสือโฟกัสน้องสิโฟกัสฉันทำไมแล้วก็มีโพสต์อิทนะครับที่ถ้าหาไปติดแล้วก็จะรู้สึกว่าแบบจะตั้งใจอ่านขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรเตือนใจเราเราก็จะแบบเฮ้ยสามีเตือนใจเรามีของแจกนะครับได้ของแจกมาเป็นลูกอมเป็นขนมไม่ได้กินขนมเลยขนมเสียแล้วมั้งแต่ว่ารูปเนี่ยเป็นรูปของโยฮันนะฮะบอกเลยว่ารูปนี้คือแบบโผล่ผัวมากไม่พอเพียงเท่านั้นนะครับที่ขั้นหนังสือยังมีอีกนะเป็นที่คาดหนังสือของฮันเกียนแล้วก็มีเป็นพวกบรรดาสตกอีกแล้วนะฮะเป็นแฟนสตกเยอะแยะมากมายนะครับแผ่นใสก็มีนะฮะเอามาเพื่ออะไรเอ่ยฮันเกียนเป็นพี่ซึงโอนะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นจองโมแล้วก็มีเป็นน้องชีฮุนจากร้านบาสเกตช็อปนะฮะเป็นธงต่อไปเป็นของแชกอันนี้ได้จากเพื่อนเรามานะเป็น AB6 นะครับเพื่อนเราเป็น AB New แล้วก็มีเป็นบรรดาการ์ดต่างๆนี่ฮันเกียนแล้วก็ฮันเกียนแล้วก็มีจองโมใช่ไหมจองโมกับโยฮันนะครับแล้วก็มีจองโมเราก็หมดไปกับในถุงนี้นะครับทุกคนเป็นถุงที่ใหญ่ที่สุดนะครับกันหมดไปแล้วในถุงนี้นะครับถุงมีต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ของพี่องซองอูอย่างเดียวนะบางทีก็มาจากงานอื่นก็จะเข้ามาอยู่ในนี้นะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าถุงพวกนี้ซื้อตามงานต่างๆนะฮะก็จะมีของที่มาจากงานของมิตรพี่องซองอูด้วยหรือต่างๆนานาก็อยู่ในนี้เหมือนกันนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเป็นผ้าเชียร์นะและทำคลิปวิดีโอพาไปซื้อด้วยนะถ้าใครอยากดูเนี่ยก็ไปดูได้ที่ Walkแฟนมีตองซองอูนะครับปีหน้าไม่ได้ไปนะครับทุกคนเราไม่ได้ไปจริงๆเรามีเป็น AB6 นะครับสโลแกนนะสโลแกนกันละเพื่อเราให้มานะครับเพื่อเราเป็นแม่อูจินนะครับทุกคนแล้วก็มีเป็นอันคือสติกเกอร์ใช่ปะไม่ใช่มันเป็นโฟโต้จัสต์โฟโต้เฉยๆนะทุกคนนะแล้วก็มีที่คั่นหนังสือจากร้านเดียวกันที่เราเคยให้ดูนะครับไปงานไหนก็เจอร้านเขาตลอดแล้วเราก็ซื้อตลอดนะแล้วก็มีพัดพี่องค์นะครับคัพสลีฟพี่องค์อันนี้เหมือนจะเป็นชุดเนาะเหมือนแบบว่าซื้อทีเดียวอะได้ทั้งพัทได้ทั้งคัพสลีฟแล้วได้ทั้งการ์ดได้ทั้งอะไรต่างๆนานาโฟโต้อเล็กแล้วก็เป็นโพลารอยด์พี่องค์นะครับฉันยังดูซีรีส์พี่องค์ไม่จบเลยอะคือซีรีส์พี่องค์มันจบไปแล้วจนมันเข้า Netflix แล้วอะทุกคนโอ้โหเยอะมากอีบ้าเอ้ยไม่เคยซื้อที่คั่นหนังสือมั้งเป็นที่คั่นหนังสือแบบหลายอันมากๆเลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่พี่องค์อย่างเดียวด้วยรวมไปถึง Stay Kids ก็มาอยู่ในนี้ด้วยเช่นเดียวกัน Boarding Pass นะพี่องค์แล้วก็
นี่เป็นคนอื่นด้วยก็คือพี่แดนก็มานะฮะจีฮุนก็มานะจ๊ะอันนี้น่าจะเหมือนได้แจกมานะครับเป็นพี่มินฮยอนเนาะแล้วก็มีแผ่นใสนะครับองซองอูแล้วก็อันนี้เป็นอูจินตอนเด็กนะครับอันนี้ก็คือในถุงของพี่องซองอูนะครับทุกคนเนาะดูกันต่อแทะต่อเปียกกันไปเลยนะครับเนี่ยต่อไปเป็นถุงจีฮุนนี่อันนี้ก็จะมาจากงานจีฮุนนะครับในนี้ก็จะมีเป็นสโลแกนองเหนียวนะฮะมาจากงานจีฮุนอยู่ในถุงจีฮุนไม่อาจจะมาจากงานอื่นก็ได้แต่เอามาใส่ไว้เหมือนของพี่องค์นั่นแหละนะทุกคนไม่จบเพียงเท่านั้นมีพี่องค์ด้วยเช่นเดียวกันแล้วว่าอันเนี้ยมาจากงานพี่องค์แล้วก็มีพี่องค์อีกนะฮะเป็นสโลแกนพี่องค์นะครับแผ่นสีฟ้านี่รู้พี่องค์นะครับถามก่อนว่าไปงานจีฮุนมาจริงหรือเปล่าหรือว่าปลอมมากลายเป็นว่าเป็นของพี่องค์หมดเลยไม่มีของจีฮุนเลยแล้วก็อันนี้เป็นโปสเตอร์งานพี่องค์นะของจีฮุนไม่มีหรอหรืออะไรอ่ะทุกคนเรางงน่าจะแบบกระจายไปอยู่ถุงอื่นๆแล้วแหละนะทุกคนเดามีสิ่งหนึ่งที่ได้จากงานจีฮุนแน่นอนก็คือที่คาดผมจีฮุนมาจากที่งานจีฮุนแน่นอนอันนี้บอกเลยนะครับหมดแล้วเย้โอเคนี่ก็คือทั้งหมดของการเปิดกุติ่งเกาหลีของเรานะครับก็มีประมาณนี้นะก็จะเยอะๆหน่อยก็เดี๋ยวเราจะแบบสุ่มๆแจกไปแล้วกันนะครับทุกคนก็ถ้าใครอยากเล่นกิจกรรมเนี่ยก็ไปดูคลิป EP 1ได้นะเพราะว่าเราเนี่ยทำกติกาไว้เรียบร้อยแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับทุกคนโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับใครชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดแฟนเพจ Instagram ตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายเล็บฉันสวยมั้ยเล็บไม่จ้า